าความศรัทธาเนี่ยเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าเราก็เจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ก็พระก็ช่วยอยู่ค่ะแต่แบบว่าจะเป็นอะไรก็นึกถึงแกแล้วแบบว่าบางคนก็พูดว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไม่มั่นใจถ้ากับของเราเราว่าของเราดีกว่าไงบรรพบุรุษของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ที่ยึดเหนี่ยวต่อให้เราทุกคนอย่าลืมสิ่งนี้ก็แล้วกันให้เข้ามาช่วยกันศาลเจ้าต้องบริหารศาลเจ้านี้เราให้เจริญแล้วก็กระจายข่าวให้เขาทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักศาลเจ้ากุลินจีคือสังคมมันจะแคบลงแต่ว่าสังคมสมัยนี้สังคมโซเชียลเปิดกว้างก็คืออาจจะมีหลายมุมมองทีนี้ก็เลยอยากจะให้สื่อออกไปในสังคมโซเชียลเพื่อที่ว่ารุ่นต่อไปจะได้เห็นคุณค่าของกุลินจีป้านี่คือว่าเราศรัทธาที่สุดแล้วศรัทธาเหนือหัวเลยคือว่าโอ้ยสุดๆเลยลูกเอ้ยหัวฟ้าหัวแผ่นดินเลยเต็มมื่นก็คุ้มทุนนะใช่พระองค์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ชมที่ดูอยู่ขอให้มาไหว้ที่พี่เราเยอะๆนะครับ